จากความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของเพชรทั้ง3สีทำให้ผลการแข่งขันที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำผลงานออกมาได้ดีด้วยผลการตัดสินที่เสมอกันเป็นนายถึงคำนำหน้าเป็นนายแต่สามไว้มีออร่าเขียนคิ้วเขียนตาเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันและด้วยความตั้งใจของโค้ชก้องและลูกทีมโจทย์ที่2ของสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็คว้าชัยชนะและคว้า2แต้มได้สำเร็จโยนทิ้งความทุกข์ความโศกออกมาย่อมาโยกเอาความโศกทิ้งไปซึ่งผลคะแนนรวมในตอนนี้ครับเพชรสีน้ำเงินขึ้นเป็นผู้นำด้วยคะแนนรวมถึง11คะแนนวันนี้การแก้เกมจึงตกเป็นหน้าที่ของโค้ชเบิร์นและโค้ชลำเพลินพวกเขาจะสามารถงัดไม้เด็ดประจำทีมมาสู้กับโค้ชก้องได้ไหมร่วมเชียร์พวกเขาไปพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วครับเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3การแข่งขันด้วยเสียงเพลงของเพชรทั้ง3สีพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยและก็การตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มสวัสดีครับพี่สุนารีราชสีมาสวัสดีครับและคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับและนี่คือสุดยอดวงดนตรีของเราครับพี่ๆวงกลาดแบนด์ดีไหมฮะเอาดีสิไม่ดีผมจะเอาโหพันถ้าไม่ดีแล้วครับไอ้นี่คิดไม่ทันขอโทษทีสามโค้ดของเราพร้อมแล้วครับเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับโค้ดเบิ้ลปทุมราชครับโอ้โหไหวเป็นข้าวต้มมัดเลยไหว้สวยไหว้สวยนะครับแล้วก็ต้อนรับลูกทีมเพชรสีแดงครับวันนี้ก็มีพี่อานัทมาด้วยนะครับผมและเพชรสีเงินครับโค้ดก้องห้วยไร่ครับเพลงไม่ทันเลยอ่ะและต้อนรับลูกทีมเพชรสีน้ำเงินนะครับและก็ปรบมือต้อนรับพี่ทรงกฎชามาและเพชรสีเหลืองครับโค้ชลำเพลินวงศกรใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก็ต้อนรับลูกทีมเพชรสีเหลืองครับวันนี้ก็มีพี่ตรีชัยนรงค์ครับมาอยู่กับเพชรสีเหลืองด้วยนะครับผู้ชมครับกติกาการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3ศิลปินจะถูกแบ่งออกเป็นเพชรทั้ง3สีและแต่ละสีจะถูกนำทีมด้วยโค้ชสุดหล่อทั้ง3ท่านซึ่งในทุกโจทย์การแข่งขันครับพวกเขาจะต้องส่งลูกทีมลงสนามทีมละ1คนเพื่อคว้าแต้มการตัดสินจาก2ใน3เสียงของคณะกรรมการแต่หากทีมใดได้รับการตัดสิน3เสียงจะได้รับคะแนนคูณ2ไปครองและกติกาพิเศษในครั้งนี้โค้ชทั้ง3ท่านจะต้องต่อสู้ตามโจทย์เกมที่รายการวางไว้เพื่อชิงแต้มหนีตายในสัปดาห์นั้นให้กับทีม
เมื่อแข่งขันถึงโจทย์สุดท้ายทีมใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ทันทีช่วงแรกเป็นเกมสะสมคะแนนก่อน1คะแนนครับมาดูว่าสีไหนจะได้ครับวันนี้เกมของเราก็คือถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยนะครับเป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยนะฮะนั่นคือเกมทายเพลงจากอินโทรแต่วันนี้อินโทรของเราจะเป็นเสียงระนาดแทนสนุกจังเลยยังไม่ได้เริ่มเล่นครับฟังให้ดีครับเขาจะตีไปเรื่อยๆเลยแล้วก็วิ่งไปจับไมค์แล้วก็ตอบให้ถูกว่าที่เขาตีระนาดเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าอะไรครับผมนะครับมีทั้งหมด5เพลงใน5เพลงใครได้คะแนนมากสุดจะได้1คะแนนนะครับแล้วก็เสียงปรบมือกับพี่พลด้วยนะครับมือระนาดของเราในวันนี้พร้อมนะฮะพี่พลพร้อมนะครับเพลงแรกอินโทรมาครับอ้าวหยุดครับหยุดครับสีแดงจะตอบครับตอบว่าข้ามันลูกทุ่งถูกครับได้ไปก่อนนะฮะข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีสายผูกด้วยเชือกจูงควายเห็นกายแล้วสิ้นลำเค็ญหนึ่งแต้มครับโอ้โหเพลงที่สองอินโทรมาครับเฮ้ยอ้าวหยุดครับตึงรักคุณเสียยิ่งกว่าใครโอ้พี่ก้องให้ทีให้ทีพี่ก้องรักคุณยิ่งกว่าใครถูกครับแสดงว่าเขาแม่นมากนะคนแก่จะรู้จักพวกนี้ใส่เข้ามาคนมีไหวพริบได้พอล่ะเพลงที่3มาครับขึ้นต้นด้วยซอเสือมอมาๆมาเอออ้าวสีแดงสีแดงครับมันจะตอบมาได้ถ้าแดงไม่ได้น้ำเงินจะได้ตอบต่อนะครับผม5 4 3 2 1หมดเวลาครับหมดเวลาครับออกมาจำเนื้อได้จำชื่อบ่ได้น้ำเงินถ้าน้ำเงินตอบได้จะได้ครับอ่ะตอบเลยฮะจันครับยังไม่ใช่ฮะสีเหลืองมีโอกาสตอบครับเอามั้ยถ้าไม่ถูกผมจะเฉลยเลยนะฮะสีเหลืองตอบว่าผมคิดออกแล้วจันสีพี่จันสีพี่จันสีจันสีไอ้ก้องไอ้ก้องเร็ว4 3 2ไอ้ก้อง1หมดเวลาขอยากอีกรอบนะครับท่านประธานไม่ได้ไม่ได้ขออยากแก้ไขหมดแล้วครับหมดแล้วฮะคนละเที่ยวฮะได้คนละเที่ยวครับลองแม่ปิงป่ะครั้งอะไรนะฮะอานนท์ลองแม่ปิงลองแม่ปิงถูกต้องครับล่องแม่ปิงใช่ใช่มันเมโลดี้เดียวกันกับเพลงจันทร์ต้นฉบับก็คือล่องแม่ปิงพวกเรายุคเรามันคิดว่าเป็นเพลงจันทร์ครับผมใช้เพลงที่4นะครับครับมันแค่ถือจักเถื่อเสียงมีอย่างเนาะเริ่มครับว้าวไปตลอดโอ้โหนักร้องเป็นผู้หญิงฮะตอบครับเพลงคาปูชิโน่เหรอใช่ไหมไม่ใช่ครับ4 เป็นไรคาปูชิโน่เอาเลยสีแดงเอาเลย5คาปูชิโน่ไง4 3 2สีเหลืองได้ตอบครับสีเหลืองสีเหลืองมีเวลาครับ5 4คาปูชิโน่คาปูชิโน่ผมต้องตอบว่าคาเฟอีนแล้วผมล้มก่อนแล้วพี่ก้องเข้ามาเกาะหูผมอ่ะคาเฟอีนนะครับผมผมตั้งใจไปตอบคาเฟอีนนะว่าหันอ่ะไม่ได้หัวเลยแล้วไอ้ก้องอ่ะแบบคาปูชิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่ตอนนี้นะแดงได้1น้ำเงิน1เหลืองยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีเพลง
สำรองนะเพลงสุดท้ายนี้จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างแดงกับน้ำเงินนะเพราะเหลืองตอบไม่ได้แล้วเลียนใส่แต่ก่อนมูผู้น่ะฟังครับตัดไปนักร้องเป็นผู้หญิงฮะเพลงว่าวของมินตราไม่ใช่ครับอ้าวน้ำเงินได้ตอบถ้าตอบขอฟังต่ออีกนิดนึงครับอีกนิดนึงฮะสองพยางค์ครับเพลงนี้ถ้าตอบถูกจะได้คะแนนเลยจบเพลงสองใจถูกต้องครับโอ้ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรเกมนี้นะฮะสีน้ำเงินได้ไป1คะแนนนะครับเพจที่วันนี้เราได้นำระนาดมาก็จะเกี่ยวเนื่องกับดนตรีไทยถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีไทยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ตอนนี้นะฮะศึกข้างข่าวกินกล้วยนะครับเมื่อแก๊งป่วนจาก6ฉากครับจานต้องท้าชนกับผู้พันตัวแสบจึงเป็นศึกที่ต้องปะทะกันฮะระหว่างความโหดกับความรั่วในศึกข้างข่าวกินกล้วยนะครับภาพยนตร์ศึกรักสามเศร้าเคล้าความป่วนชวนระเบิดตึกฝึกระนาดศาสตร์ปืนปังพังรถยนต์ชนรถถังแวะวังข้างข่าวจีบสาวในผับแล้วถูกจับมาซ้อมฮะห้อมล้อมไปด้วยกองทัพที่จะออกมาร่วมมือกับรถแห่เพียงแค่ดนตรีไม่เข้าหูก็ต้องสู้กันจนนอนดึกจนเกิดเป็นศึกชื่อพี่เรียกว่าศึกขังข่าวกินกล้วยติดตามศึกครั้งนี้ได้ในศึกขังข่าวกินกล้วย19กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์นะครับนำแสดงโดยพีทพัชระก้าวจิรายุโจลินโฟอีฟนิกกี้ณชัดเจแปนพานุพันธ์มูเติ้ลถกฉัตรนายมงคลและก็นักแสดงอีกมากมายครับศึกข้างข่าวกินกล้วยครับแล้วขอบคุณน้องพลด้วยนะครับตอนนี้สีน้ำเงินก็ถือว่ามีคะแนนตุนไปแล้ว1 คะแนนนะครับจากการทายอินโทรเพลงเมื่อสักครู่ครับมาโจทย์ที่1ครับโจทย์ลูกทุ่งภูมิลำเนาหรือลูกทุ่งภูมิลำเนาครับผมครับผมที่พูดถึงเรื่องราวของถิ่นฐานบ้านเกิดครับผมสีแดงครับคุณอานัทครับร้องเพลงชวนน้องล่องใต้อานัทชวนน้องล่องใต้ครับตัวแทนจากสีแดงนะครับและสีน้ำเงินส่งใครครับปะแป้งพลอยชมพูบ้านนอกในดวงใจครับปะแป้งพลอยชมพูครับและสีเหลืองครับคนนี้นะครับพี่ตรีชัยนรงค์ครับผมครับผลงานเพลงผู้เบาหัวใจอีสานครับตรีชัยนรงค์ครับและเราจะเริ่มที่สีเหลืองครับตรีชัยนรงค์ผู้เบาหัวใจอีสานครับตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งหมอลำเจ้าของฉายามาลัยเงินล้านศิลปินหนุ่มผู้มีเสียงที่ไพเราะสนองหูบวกกับหน้าตาและคาดมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ปัจจุบันมีกลุ่มแฟนคลับอย่างมากมายอีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานเพลงดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างมันแปลว่าหักวันนี้การร่วมลงสนามในฐานะลูกทีมเพชรสีเหลืองเขาจะโชว์ศักยภาพให้ทุกคนตะลึงได้แค่ไหนไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมตรีชัยนรงค์อยู่ทีมสีเหลืองนะครับก็มาในโจทย์ของเพลงลูกทุ่งภูมิลำเนานะครับผมสำหรับเพลงที่ตรีเลือกนะครับเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานแต่ว่าวันนี้ก็จะเปลี่ยนเนื้อแปลงเนื้อนิดหน่อยนะครับผมเป็นในเวอร์ชันผู้บ่าวหัวใจอีสานครับและสาเหตุที่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้นะครับก็มันเป็นการเล่าเรื่องถึงความรู้สึกของคนต่างจังหวัดคนอีสานที่ได้เขามาหาเห็นงานเราสุดท้ายเวลาได้มาพอกันก็ยังเมาเหล้าคือกันอะไรแบบนี้ครับมันเป็นความธรรมชาติคนบ้านเราอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เลือกเพลงนี้ก็ฝากถึงน้องๆอีกทั้งสองทีมก็ขอให้ทำให้เต็มที่ครับสู้ๆครับไม่ต้องกังวลนะฮะพี่เนี่ยกังวลตอนนี้สู้ๆครับได้หมอลำยังคงมีคำว่าโอ้
ละน้องลูกสายแม่อีพ่อคนนี้ยังมียี่ห้ออีสานน้ำโขงชีมูลบุญคุณเขาเหนียวที่ถอยโบราณโอบกอดหัวใจอีสานบ่มีมือปลอดไต่คันแท่นากินน้ำหอยควายจำได้เสมอบาดแผลความจนที่เจอแปรรูปให้เป็นพลังห้ามถอยซอกคนจนเบลอความฝันอยากเจอเนิ่นนานและคอยต้องสอบให้ได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาอดทนความจนบ่อาจอนุญาตให้เราอ่อนแอและความพ่ายแพ้ก็บ่ได้แปลว่าต้องมองมนหมอลำเสียงแคนเสียงพินคือวิตามินเสริมแรงดีบ่ลืมให้เกียรติความจนเมื่อก้าวพ้นทางเดินกันดาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ละน้องโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ละน้องเจ้าบอกฮักกันแล้วรักความเป็นอีสานได้บ่กลิ่นปลาแดกเจ้าหอมบ่นอฟังลำเป็นบ่นอเต้นนาชีวิตเปื้อนฝุ่นต้นทุนบ่หลายหัวใจอีสานหากสิไม่อยู่นำกันต้องสอบให้ผ่านวิชาอดทนความพ่ายแพ้ก็บ่ได้แปลว่าต้องมองมนหมอลำเสียงแคนเสียงพินคือวิตามินเสริมแรงดิ้นรนบ่ลืมให้เกียรติความจนเมื่อก้าวพ้นทางเดินกันดาบ่ลืมให้เกียรติความจนยังเว้าลาวนำกันทุกคนเมื่อเจอคนบ้านเดียวกันครั้งหนึ่งครับตัวแทนจากเพชรเหลืองครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะตื่นเต้นไหมครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครับครั้งแรกบนเวทีนี้ครั้งแรกเลยครับคือหนึ่งตื่นเต้นเพราะว่าด้วยเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ด้วยครับแล้วก็ผมก็ใหม่มากๆบนเวทีนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมสั่นไปทั้งตัวเลยขาผมเนี่ยมันไม่หยุดกระดิกเลยแบบมันมือก็สั่นแต่ก็เอาความรู้สึกของเพลงนี้ใช่ครับเอาออกมากับเสียงเพลงเพราะว่าด้วยความว่าเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของพี่ต่ายอรทัยนะครับเนื้อก็อาจจะมีปรับบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ครูเป็นคนปรับเนื้อให้ด้วยก็กลัวครับกังวลแล้วก็นี่ฮะนอกจากสายตาคณะกรรมการของครูทั้ง3ท่านแล้วก็สายตาน้องๆกับเพื่อนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละครับผมก็เลยว่าโอ้ยหนอวัดกับพ่อวัดตันดังกับพ่อตันดังคงเกิดยานมันสิแคดแรดคลาดออกมาอย่างกลัวเป็ดมันจะเดินออกมาใช่ครับชอบไหมน้องๆชอบไหมครับชอบโอ้
ต้องถามโค้ชลำเพลินครับผลงานของพี่ตรีฮะเจ้าว่าเจ้าสันมันน้องหันมีคนสันครับก็เจ้าอีกโค้ชสีน้ำเงินครับเอาเบาไปไปทั้งยุ่งยากว่าสันเพราะอะไรฮะเอาพี่ตรีมาฆ่าทีมเลยเหรอนี่ออกมาโค้ชกล้องพูดแบบนี้เลยเหรอครับปกติการฟังเพลงเนาะมันก็จะมีแบบว่าลุ้นปรบไม้ปรบมือนี่เราก็แบบทั้งลูกขยี้ของตีนะแต่ว่าน่ารักนะแบบว่าถึงจะเป็นมืออาชีพแล้วแต่ว่ามาถึงเวทีของพวกเราก็ยังแบบว่ายังตื่นเต้นอยู่อย่างที่พ่อครูบอกอะเนาะมันตื่นเต้นเนาะเพื่อนเนาะจริงๆมันตื่นเต้นมันว่าไม่ได้ตัวเลยตื่นเต้นไอ้กล้องครับไอ้ที่เพื่อนกันบอกใช่ครับเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันใช่เหรอจูมงเคยคมเหงบอกคือผมอะรู้จักพี่ตีตั้งแต่เขาประกวดร้องเพลงแล้วนะครับผมแล้วเขาคิดว่าฝันว่าเมื่อนึงได้มาร่วมงานกับอ่านครับจนเท่าสมือเนี่ยก็ยังเห็นความเอิ้นว่าเป็นหัวขบวนที่นำทางให้ยังนำทางให้น้องๆอยู่คือเก่าจนถึงสมือนี่นะครับครับผมนะถามลูกทีมของสีเหลืองบ้างพี่เอครับผลงานของน้องตรีครับพี่เอลายเซ็นเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับน้องตรีเพราะว่าอย่างลูกเอื้อนทุกอะไรเขาอย่างนี้ขนาดเขายังไม่ค่อยได้นอนได้นอนน้อยมากแล้วก็ไม่สบายด้วยลายเซ็นเขาดีลายเซ็นอีสานแบบฟังแล้วขนลุกนะฮะดีใจมากครับดีใจมากๆแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ครับผมครับพี่หนิงน้องหนิงสาวคนเดียวในทีมเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งรอบที่ได้ฟังเสียงอ่ายแบบว่าสดๆนะคะเพลงแรกจำได้ว่าพี่ตรีเคยร้องที่วงหมอลำตอนนั้นนะคะแมนค่ะตอนนั้นพี่ตรียังเป็นหัวหน้าวงแดนเซอร์ครับหัวหน้าแดนเซอร์อยู่นะคะส่วนเขาเป็นตอนนั้นน้องเป็นนักร้องแล้วใช่ค่ะใช่รู้จักกันมานานมากกับน้องหนิงค่ะกับบ่เคยเห็นให้ผิดหวังสุดยอดหลายๆค่ะครับผมมาฟังคณะกรรมการกันบ้างนะครับอโนทครับแต่ผมอยากได้ยินความรู้สึกจากครูสลามากกว่าได้ครับเพลงนี้เพราะครูเขาตั้งใจแต่งที่มาเพราะอะไรถึงเขียนเพลงนี้ผมอยากรู้วันนี้กับเพลงนี้ขอบคุณตีที่นำมาร้องลูกจริงๆเป็นเพลงที่ตั้งใจเขียนให้กับคนบ้านเราที่สู้ชีวิตและก็คนตั้งชื่อเพลงนี้เป็นผู้ใหญ่ของแกรมมี่ก็คือผู้บริหารของแกรมมี่เลยเพราะว่าครูประชุมว่าจะทำอัลบั้มให้ตายนี่ไม่รู้จะพูดจะให้ตายพูดอะไรเพราะว่าพูดมาเกือบทุกเรื่องแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าโดยอายุของตายและก็โดยอายุงานด้วยรวมไปถึงเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดถ้าเวลานี้ถ้าเหมาะที่สุดน่าจะพูดคำนี้ผู้หญิงหัวใจอีสานแล้วก็เล่ามาแต่ท่านก็ไม่ได้อธิบายความว่าจะเขียนไปในมุมไหนครูก็เลยมาคิดต่อว่าถ้าวันหนึ่งคนหัวใจอีสานถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะคิดถึงใครครูก็ให้คิดถึงความจนคิดถึงคนที่ลำบากกว่าแล้วก็ไม่ลืมว่าเราเป็นใครเพราะว่าเพลงนี้จะจบด้วยคำว่ายังเว้าเล่าน้ำกันทุกคนย่ำพออนาคตบานเดียวกันก็อยากให้ถ้อยคำเหล่านี้ความรู้สึกแบบนี้อยู่ในหัวใจความเป็นอีสานหรือความเป็นตจวทุกคนก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาผู้หญิงหัวใจอีสานและกลายเป็นผู้บ่าวหัวใจอีสานในวันนี้ขอบคุณตรีชัยนรงค์ลูกวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีมันมีเสน่ห์นั่นแหละอย่างที่พี่ก้องบอกมันมีความตื่นเต้นมันมีหลายอย่างแต่เรียกมันว่าเสน่ห์ถ้าตรีมั่นมาเลยบางครั้งอาจจะไม่มีเสน่ห์ก็ได้วันนี้เก่งมากครับชื่นชมครับขอบคุณครับพี่สุครับโอ้วันนี้เหมือนดูโชว์ลูกหนูบอกว่าหนูตื่นเต้นขาสั่นมือสั่นแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันดูลงตัวไปหมดเลยเหมือนหนูมาเป็นแขกรับเชิญรายการเพชรตัดเพชรวันนี้ไร้ทิฏฐิเนาะไร้ทิฏฐิครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับนี่คือผลงานของเพชรสีเหลืองครับเพียงแค่ลงสนามครั้งแรกเท่านั้นแต่ผลงานของตรีชัยนรงค์นั้นก็ทำให้คณะกรรมการและเพชรทั้ง3สีประทับใจจนอดที่จะชื่นชมไม่ได้